เรื่องสุดท้ายครับเป็นประเด็นของ25องค์กรเอกชนเสนอยุติความขัดแย้งโดยตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศเนี่ยในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับที่จะมีการตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปโดยเฉพาะวันนี้7องค์กรภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงนัดหารือกับภาคเอกชนอีก18องค์กรเนี่ยรวมเป็น25องค์กรเนี่ยที่เขาจะมีการดำเนินการให้มีการตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยแต่ที่สำคัญเนี่ยผมอยากเสนอว่ามันต้องควบคู่ไปกับการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57นะครับเพราะว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีสภาผู้แทนราษฎรต้องมีรัฐสภาในการที่จะเสนอผ่านกฎหมายต่างๆนะครับเพราะนั้นการปฏิรูปจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสภาภายใต้ระบบประชาธิปไตยนอกจากเป็นลักษณะการปฏิรูปที่นายสุเทพอ้างเป็นฉากบังหน้าแต่จริงๆแล้วก็นำไปสู่การที่อาจจะต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญและนำไปสู่การปฏิรูปในลักษณะที่จากกลุ่มอำนาจของคนที่ต้องการมีอำนาจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับผมเห็นด้วยครับกับสิ่งที่ทาง25องค์กรเอกชนเสนอยุติข้อขัดแย้งเชื่อว่าระยะเรื่องนี้มันต้องคู่ไปกับการรณรงค์การเลือกตั้ง2557นะครับ